นกสินใจเคลื่อนไหวหลังลูกสาวโดนว่าไม่สวยเหมือนแม่สืบเนื่องจากบอมทิชากรลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างนกสินใจและนกชัดชัยเปล่งพาณิชย์มาเปิดทุกเรื่องราวแบบหมดเปลือกในรายการของวูดดี้ซึ่งมีบางช่วงบางตอนบอมทิชากรได้ตอบคำถามเรื่องการถูกเปรียบเทียบต่างๆนานาโดยเธอเล่าว่าเจอมาตลอดทั้งชีวิตทำไมไม่สวยเหมือนแม่เลยล่ะทำไมไม่ผอมแบบคนนี้เขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีแต่ว่ามันคือการเปรียบเทียบแล้วทำไมทักเรื่องอื่นไม่ได้หรอคือที่บ้านไม่เคยมีพูดว่าต้องสวยแบบนี้นะแต่ว่าคนรอบข้างจะเป็นคนที่กดดันว่าทำไมไม่ทำผมทรงนี้ล่ะไม่แต่งตัวแบบนี้ล่ะทำไมซึ่งนั่นก็ทำให้ล่าสุดหัวอกของคนเป็นแม่อย่างนกสินใจก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวพร้อมข้อความระบุว่าไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงจะสวยจะเก่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากกาใครสวยได้พ่อค่ะซึ่งก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารณีนุชก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคนฉลาดจะสวยจากความเคารพในตัวตนของเราเองก่อนที่ใครจะมาบอกมาเปรียบเทียบมาตัดสินเราจากความคิดที่ไม่เคารพคนอื่นของเขาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com